พลังโป๊เปียวล่าสุดเหลือเชื่อพารีรันทุบแหลกละครช่อง7แฟนๆคู่จินซุปตาวิก3พระราม4โป๊บธนวัฒน์และเบลล่ารานีเฮกันลั่นซอยเลยล่ะค่ะเมื่อเรตติ้งของละครรีรันร้อยเล่มันยาไต่ระดับความแรงขึ้นเรื่อยๆตามความเข้มข้นของละครที่ดูเมื่อไหร่ก็พีคเมื่อนั้นโดย EP ที่ออกอากาศไปเมื่อคืนของวันที่20มกราคม2565ที่ผ่านมาทำเรตติ้งสูงสุดไปถึง 3.5 เอาชนะคู่แข่งละครบู๊อย่างป้นลอยฟ้าที่เพิ่งลงจอใช้ไม่ใหม่สดๆสิ่งเป็นครั้งแรกไปได้โดยป้นลอยฟ้าทำไปได้ที่ 3.4สำหรับเรตติ้งเฉลี่ยของร้อยเล่มันยาอยู่ที่ 2.64 ถือว่าทำออกมาได้ดีงามมากในฐานะละครรีรันที่ออกอากาศมาแล้วมากกว่า1ครั้งสมศักดิ์ศรีละครคู่จิ้นขวัญใจแฟนๆอย่างโป๊บธนวัฒน์และเบลล่าราณีที่สุดและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ